านครับผมเองเนี่ยนะครับและคณะโดยการนำของท่านประธานท่านรองและคณะทุกท่านนะครับซึ่งเราได้มีการประชุมทุกวันนะครับจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะมีการแถลงในประเด็นหลักๆที่เราได้เตรียมการนะครับทุกวันนะครับเราจะใช้เวทีที่พักเนี่ยนะครับได้แถลงจนถึงวันอภิปรายแล้วก็จะมีบอลลูนอยู่ที่พักด้วยในทีมงานของพวกเรานะครับและส่วนหนึ่งก็จะเป็นเก็บข้อมูลประสานงานกับบรรดานะครับพรรคร่วมที่สภาด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับขอเรียนท่านผู้ชมทุกท่านว่าทุกวันจะมีหัวข้อไฮไลท์นะครับจุดสำคัญสำคัญที่สื่อมวลชนต้องติดตามมีแถลงข่าวทุกวันวันนี้จะเป็นท่านฉลองเลี้ยวแรงวันรุ่งขึ้นจะเป็นท่านเวียนวรเชษฐ์ท่านนะครับเอกภาพคนซื่อท่านหมอวิชัยเจจิตนิตคุณนะครับและอีกหลายท่านที่เป็นคีย์แมนสำคัญของคณะเรานะครับซึ่งไม่ขออนุญาตที่ไม่เอ่ยนามได้ทั้งหมดแต่ว่าเราจะมีทุกวันนะครับจนถึงวันหนึ่งวันพรุ่งนี้อาจจะมี2หัวข้อนะครับวันต่อไปอาจจะมี3หัวข้อซึ่งเราก็จะติดตามการประชุมสภาเหมือนกันว่าฝ่ายค้านได้อภิปรายนอกกรอบนอกกติกาอย่างไรอย่างที่เราบอกว่าถ้ามีมารยาทอภิปรายอยู่ในกติกาเราก็จะไม่มีการตอบโต้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการขุดคุ้ยนะครับหรือขอให้หาตะเข็บพวกเราก็มีมารยาทพอแต่เราในทีมงานเราเก็บข้อมูลส่งข้อมูลให้กับท่านนายกรองนายกและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเรียบร้อยต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณนะครับนักการเมืองนักการเมืองหลายท่านได้ส่งข้อมูลมาให้ทีมงานเราอย่างมากมายเราได้สรุปข้อมูลเป็นข้อเนื้อหาสาระทั้งหมดเราได้ส่งหัวข้อให้กับท่านนายกท่านรองนายกที่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียบร้อยให้ทีมงานของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยยุทธการของท่านเจริญอยู่บำรุงเขาเรียกยุทธการอะไรอรุณร่วงหรืออรุณอะไรนะผมจำไม่อรุณร่วงหรืออรุณร่วงผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่ายุทธการของเราเนี่ยนะครับเราท่านประธานบอกว่าในร่วงอะไรนะยุทธการอรุณร่วงอรุณรุ่งแต่ของเราเนี่ยมันเป็นยุทธการดับสุริยางานนี้เราจะใช้ยุทธการดับสุริยาเพราะว่าเราสรุปประเมินแล้วนะครับสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่มีอะไรมากครับดูแล้วประเด็นแผ่นเสียงตกกล้องนะครับจะพูดเรื่องการปฏิวัติสืบทอดอำนาจประเด็นการรัฐธรรมนูญประเด็นการนะครับอย่างนู้นอย่างนี้ท่านสื่อมวลชนทุกคนก็ทราบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเด็นต่อมาก็เป็นประเภทนะครับกลุ่มเกี่ยวกับทางการเมืองพวกนี้เนี่ยก็ประเภทหากินตกทรัพย์ทางการเมืองเอามาพูดเก่าโดยเฉพาะเรื่องประเด็นของอย่างนายยุทธพงศ์จราตะเทียนเนี่ยนะครับก็จะเคยชื่นนิดนึงเพราะว่าเขาให้ข่าวมาแล้วว่านะครับว่ามีคดีเรื่องฆ่าไทยเจ้าสัวเรื่องจับตัวเจ้าสัวเป็นตัวประกันพวกนี้หากินกับเจ้าสัวสไตล์ของเขาคือหากินกับเจ้าสัวคือตกทรัพย์ดังนั้นแล้วเนี่ยผมยืนยันเลยว่าไอ้คำพูดของเขาเนี่ยจริงๆแล้วแต่ตัวเขาเองนะครับไปพิจารณาเองว่าเขาทำอย่างไรข้อสุดท้ายเนี่ยเราต้องดูเรื่องคดีเก่าๆนะครับเรื่องการพูดอภิปรายจะเป็นเรื่องลักษณะน้ำท่วมตุ้งผักพุ่งผักพุ่งอะไรท่านจะรองผักพุ่งหลงเลยผักพุ่งไม่เหลือนะฮะคือดูแล้วสไตล์แล้วก็จะเป็นการอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องฝนแล้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเรารู้เราจับประเด็นได้หัวข้อทั้งหมดในรายละเอียดหมดแล้วดังนั้นไม่ต้องตกใจครับทุกอย่างเนี่ยท่านทีมทางการท่านนายกทีมงานท่านรองนายกและรัฐมนตรีได้เตรียมข้อมูลในการที่จะตอบอธิบายข้อเท็จจริงแต่สิ่งเราที่เรามองเห็นว่าในรายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยเรามีไฮเด็ดกว่าเรามีไฮไลท์กว่าว่าก่อนที่จะมีการเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะเนี่ยใครทำอะไรไว้อย่างไรเหตุผลอะไรไฮไลท์สำคัญว่าเพราะอะไรจึงต้องมาเปลี่ยนแปลงการปกครองมายึดอำนาจให้บ้านเมืองมันเดินไม่ได้ให้บ้านเมืองสงบสุขเพราะอะไรเรามีความพิเศษมากกว่านั้นนะครับวันนี้เราถึงได้นะครับเริ่มเปิดประเด็นแรกนะครับโดยจะให้วันนี้เขาบอกว่าถ้ามีน้าเหลืองต้องมีน้าหลองนะครับน้าหลองเนี่ยจะเป็นผู้ปราบน้าเหลืองเองนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงคนที่รู้เรื่องกองทุนจริงนะครับน้าหลองเนี่ยรู้จริงรู้ทุกเรื่องและพวกผมเองก็มีข้อมูลอีกมากมายที่เราจะเปิดประเด็นให้สื่อมวลชนได้ทราบกันนะครับวันนี้รายละเอียดอื่นๆนะครับในหัวข้อของรัฐมนตรีแต่ละท่านนี้เราได้ส่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่